ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีกันด้วยนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารเลขของประจําช่วงเย็นของวันนี้ครับกับประจําวันที่27เดือนธันวาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลรีโบทรีกันหน่อยครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับล่าสุดกับตลนดดูแรบบิทครับรบีจีปทุมยูไนเต็ดครับได้ประกาศยิบตัวตัญยานยูสุเกะมหุอชิครับแนวรับมากประสบการณ์จากสโมสรเซโซโอสกาเข้ามาเสริมทัพในโคตานาเตะเอเชียเลยครับ ในขณะเดีวยวกันเลยครับเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาครับทางด้านสโมส G, รบีจีปตุมยูเตดครับได้เดินหน้าเสริมทัพอีกหนึ่งคนครับโดยการประกาศคว้าตัว,ตว,ตวนันยูสุเกะมหุไดชิครับกองหลังชาวญี่ปุ่นวัย32ปีจากสโมสรเซโซโอซากาทีมดังในศึกเจลิกประเทศญี่ปุ่นเข้าบรมทัพอย่างเป็นทางการเลยครับซึ่งสําหรับทางด้านย uh ูสุเกะมาฮุฮาชินีครับเป็นนักเตะจ,จากริมีของสโมสรโอซากาก่อนจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ครับในปี2009และก้าวขึ้นมาเป็นกาลังหลักของทีมพาทีมคว้า บ่อนถ้วยของญี่ปุ่นได้ในปี2017และคว้าแชมป์ของทันเจแปน,นี้ซูเปอร,ร์คัพในปี2018พร้อมทั้งเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นครับอยู่ยีปีในปี2011อีกด้วยแหละครับ และในส่วนของผู้นั้นในฤดูกาล2022ครับของแนวรับวัย32ปีรายนี้ครับได้ลงเล่นในกัปตันาเซซโซออสกาไปแค่8นัดเท่านั้นครับรวมทุกรายการเฉพาะโดยทั้งนี้ครับได้รับประการบัดจ็บเล่นงานอยู่ตลอดก่อนที่จะตัดสินใจครับยาไปรมทีบ BG ปจีปตุมยูเรเตดเพื่อที่จะสูู้สึกฟุตบอลีโวทริกในเซกที่2นี้แหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ตางฝั่งของดนานคิสตองโดกันหน่อยครับล่าสุดได้มีการเปิดเผยจากเว็บไซต์บอลไทยดอทคอมเลยครับว่าดนานเจโดครับอาจจะบุกมือราบเมืองไทยครับไปคาข่งในลิกของยุโระครับหลังจากที่ดนานคิสตองโดนั้นครับออกมาโพสต์ข้อความเลยครับผ่านโซเชียลส่วนตัวปิดฉาก4ปีในถิ่นของทด้าทูสเตเดียมโดยเจ้าตัวครับได้ตัดสินใจครับอำลาทีมเป็นทีแน่นอนเลยเลยครับซึ่งตอนแรกครับมีรายงานว่าเขาอาจจะย้ายข้ามฟากไปเล่นในกับบีจีปทตุมยูไนเตดรวมทั้งมี กระแสข่าวจากสื่อในประเทศอสูรเบจานเปิดเผยเลครับว่าสมสรศรครับักเอฟเคสนใจคว้าเบ็คขวาจากทางแบงค์ o องรุตเต เจ้าตัวไปร่วมทีมนะครับซึ่งท้งนี้ครับโดยสโมสร,รของทางน้านคาราบัก FK ครับหนึ่งในทีมที่ได้ลงเล่นในยูฟาของทางด้านคอนเฟิร์ตลีกครับรอบตเตเชือกต้องการคว้าตัวทางน้านคิสตองโดเข้ามาแทนชี่ของทางน้านมาโควิชวิทครับที่หมดสัญญากับทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและนอกจากนี้กับทางน้านอินสตาแกรมส่วนตัวของทางด้านคิสตองโดครับก็ยังมีเฟซบอลของทางด้านคาราบัก FK เข้ามาคอมเมนต์ยินดีต้อนรับสู่สโมสร,รอีกด้วยเลยครับ แต่ซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับได้รับข้อมูลมาอีกเลยครับว่าทนายคิสตองโดครับได้เปิดเผยกับคนเครชิดครับว่าเขาเองอาจจะไม่เล่นทดิกต่อไปอีกแล้วครับเพราะอยากที่จะกลับไปลุยคาแข้งในยุโรปหลังจากเขาครับได้พัฒนาตัวเองจนสามารถติดทีมเยาวชนของทนายสตาร์บูด ก่อนที่จะก้าครับนมาสู่ทีมชุดใหญ่ของโรริยองและทนาอัสซีโอครับทีมดังในลีกของฝรั่งเศสซึ่งก็ต้องดูเลยครับว่าการกลับไปครั้งนี้ครับเขาจะเลือกให้กับสมสรศรครับักเอฟเคทีมในลีกสูงสุดของอัซูบาร์จานทำที่ตกเป็นข่าวกัดอยู่หรือไม่เลยครับและโดยทั้งนี้ครับโดยเจ้าตัวนั้นครับหลังจากนั้นครับก็ได้ย้ายจากกิเลนปจองเมืองทองลุนเตดครับมาเล่นในกับทนาทับแบงคอก์ลุนเลตัดครับตั้งแต่ฤดูกาล่องพันสิบก้าี่อนทีเจ้าตัวครับกำลังที่จะ เลยครับที่จะตกลงสัญญาฉบับใหม่กับสมุทรได้เลยโดยเขาเองครับฝากผูนันตลอด4ปีกับทัพแข่งเทพไว้ทั้งหมด107นัดทำไปหกประตูกับอีก11แอสซิสต์ด้วยกันแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่สามครับเรามาต่อที่ทางฝั่งของตะาันรายชับางกรราชบุรีเอฟซีกันหน่อยครับเมื่อดาสุดกับตดนานผู้รักษาประตูอย่างตด้านอุกฤษวงมีมากครับผู้รักษาประตูของราชบุรีเอฟซีออกมาโพสอําราสมุทรเป็นชีเรียบร้อยเลยแหละครับหลังคางเค้งในถิ่นของตะา,นา,นา,าันราชกอนโซลาร์ปังเป็นเวลานานกว่า18ปปีด้วยกันเลยครับ ด้วนในนั้นวัย31ปีครับเจ้าของส่วนสูง108.5เซนติเมตรครับเกิดที่จังหวัดพิษณุโรครับเริ่มตอนขาแข่งกับทัพราชันบังกรเมื่อปี2012หลังจากย้ายมาจากบุรียบูไนแต่ครับลงเฝ้าสองให้กับทีมทุกรายการไปทั้งหมด213นัดตลอดระยะเวลากว่า1 8ปีก่อนที่ล่าสุดครับได้ออกมาโพสต์อาิาชีพเป็นจีเรียบร้อยเลยแหละครับ และโดยซึ่งั้งนี้ครับตอนนั้นอุกฤษครับได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆผ่านไอจีส่วนตัวเลยครับว่าขอขอบคุณตลอดเวลาที่ผ่านมา11ปีเลยครับและสำหรับทอนนั้นอุกฤษวงมีมานั้นครับเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับสมสรสเมืองทองยูเนเต็ดครับเมื่อฤดูกาล2009กับบุรีมยูเนเต็ดเมื่อฤดูกาล2009จนถึงฤดูกาล2011และราชบุรีเอฟซีครับเมื่อฤดูกาล2012ถึงฤดูกาล2022เลยครับส่วนในนามทีมชาตินั้นครับเคยติดช้างศึกครับในชุดเยาวชนอยู่19 แชมป์ของยู19ปีครับริงแชมป์อาเซียน2009และคว้าเหรียญทองซีเกมส์2013ชุดอยู่ยิบสามปีเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาต่อที่ทางฝั่งของตงด้านช้างศึกกันหน่อยครับอย่างตงด้านกูอุมทีละทอนบุญมาทันครับแข่งตัวเก่งของช้างศึกครับออกมาเยอ่ยมรับเลยครับว่าทีมชุดนี้ครับมีทีมเวิร์กและทุกคนครับต่างช่วยกันแล่นทําให้เก็บ6แต้มเต็มครับใน2นัดแรกแล้วเกมเจออินโดนีเซียอีกเลยครับว่าทีมต้องเล่นใสไตล์ของตัวเองอีกเลยครับโดยตรงนี้ครับก็ถือว่าการออกสตาร์สนัดแรกได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับหลังเก็บไปได้6แต้มเต็มสำหรับทางด้านทีมเชืตอไทยครับที่นําเป็นจ่าฝู 2022ซึ่งหลังจากเกมที่ทัพช้างศึกครับและยิงฟิลิปปินส์4ประตูต่อ0ทางด้านกูอุ้มธทรทรนบุญมาทันครับก็ได้ออกมาเปิดใจหลังเกมพร้อมกับพูดถึงข้อดีของทีมชุดนี้เลยครับและเกมนัดหน้าอีกด้วยแหละครับ ซึ่งโดยตงนี้กัปันนันกูอุ้มรับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าเราครับได้เล่นตามมาตรฐานของเราตามเกมของเราครับกันได้6แต้มมันก็สมควรกับทีมชาติไทยใน2เกมนี้ครับเราครับเล่นได้ดีจุดเปล่งของทีมครับก็คือทีมเวิร์คของทีมครับในห้องเต็งตัวทุกคนช่วยเหลือกันเรารู้เลยครับว่าเราต้องการพลังของทุกคนมันก็จะเป็นสิ่งครับที่ทําให้ทีมของเราครับก้าวไปข้างหน้าห้องเต็งตัวเขาของเราครับมีบรรยากาศที่ดีแม้ว่าหลายคนครับอาจจะมองว่าทีมชุดนี้ไม่ดีแต่ผมมองเลยครับว่าชุดนี้มีทีมเวิร์คช่วยกันประคับปรระคอองงหลายเื่ ไม่เป็นทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยครับเกมกับอินโดนีเซียครับผมคิดเลยครับว่าเกมหนึ่งครับที่เราต้องผ่านไปได้ไม่ว่าเราจะเจอกับใครครับเราต้องพยายามเล่นในสไตล์ของเราเราไม่สนเลยครับว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครเราต้องเล่นในสไตล์ของเราให้ได้เลยครับและสำหรับทางด้านโกอุ้มทีรทรบุญมาทานนั้นครับล่าสุดครับมีรายงานเลยครับว่าเจ้าตัวนั้นครับไม่ได้รับประกันบาดเจ็บมากนักครับและมีที่จะลุ้นเช็คฟิตลงสนามในเกมนัดต่อไปครับที่ทางด้านช้างศึกจะบุกไปเยือนอินโดนีเซียครับนัดสนามของทางด้านเกล มาบุงการโน้ครับในวันที่29ธันวาคมคิกออฟเวลา16นาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยของบ้านเราเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ